จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าน้ำมันมะกอกสามารถใช้ขจัดคราบน้ำได้คุณเคยเห็นคลิปนี้หรือเปล่าครับเขาบอกว่าใช้น้ำมันมะกอกเนี่ยเอามาล้างทำความสะอาดคราบน้ำบนกระจกแล้วกระจกจะใสสะอาดขึ้นอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับนี่คือคราบน้ำบนกระจกนะทุกคนเห็นชัดไหมนี่นะครับแล้วเขาบอกว่าใช้เจ้าน้ำมันมะกอกโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อน้ำยาล้างคราบน้ำกระจกให้เสียเงินนะอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดูซิว่ามันสามารถใช้จัดการได้จริงหรือเปล่านี่นะน้ำมันมะกอกเปิดเลยนะครับหยดมาทีนี้จะใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะทุกคนเขาบอกถูนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อน้ำยาแพงๆของค่าแคร์นะมาจัดการมันจะออกจริงหรือเปล่านี่หรือว่าวิธีนี้มันใช้ได้ครับมาดูสิอ่ะเรามาดูความเป็นจริงนะทุกคนมองมุมนี้นะถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยโอเคมันจางหายแน่นอนอ่ะเรามาดูความเป็นจริงนะครับเช็ดแห้งนะเช็ดแห้งนี่เป็นไงอยู่ครบอ่ะเรามาให้ความเป็นธรรมกับเขาสักหน่อยนะครับมาวิธีการต่อไปจะหยดน้ำมันมะกอกเหมือนเดิมเยอะไปนะครับเยอะไปอ่ะจะใช้อีกิวในการจัดการนะทุกคนมาดูเมื่อกี้แรงมืออาจจะไม่รุนแรงนะเลยทำให้คราบน้ำไม่ออกนะตัดตรงนี้เลยนะเช็ดแห้งมาเห็นไหมคราบน้ำอยู่ครบนะครับนี่คราบน้ำอยู่ครบมาดูวิธีการจัดการคราบน้ำแบบถูกวิธีนะใช้แค่นี้นะน้ำยาไม่กัดมือไม่มีกลิ่นฉุนนะครับกระจกทุกชนิดสามารถใช้ได้กระจกหูช้างรถยนต์ก็ใช้ได้นะครับอ่ะดูอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องนะใช้มือเช็ดแห้งนี่เป็นไงเกือบหมดเห็นไหมจะมีอยู่เศษๆซากๆแค่พวกนี้นะเติมนี่แค่ใช้มือนะเราไม่ได้ใช้เครื่องคราบน้ำตรงนี้แน่นกว่าคราบน้ำบนกระจกรถยนต์แน่นอนครับนี่เกลี้ยงสรุปเอาเองนะครับว่าน้ำมันมะกอกใช้ถูกวิธีหรือเปล่านะ DIY ไปเรื่อยนะครับเอาแบบไม่หลอกตัวเองนะทุกคนคุณตัดสินเอานะครับคลิปนี้ทำให้ดูกันแบบจ่าๆแล้วนะไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ได้บอกว่าถูกนะครับคุณตัดสินใจเอาเองรถคุณนะครับคุณคิดว่าถ้าใช้น้ำมันมะกอกชโลมทากระจกแล้วคราบน้ำมันสามารถหายได้นะครับก็ใช้วิธีนั้นนะแต่ทางที่ดีนะครับต้องลองกับตัวเองนะแล้วคุณจะรู้คำตอบว่ามันจะมีผลต่อการขับขี่รถหรือเปล่านะครับเลือกใช้งานให้ถูกต้องนะครับแค่นั้นแหละโอเคไปแล้วครับ